สวัสดีจ้าวันนี้พี่จอยจะมาบอกสูตรนะคะเวลาเราจะผัดต้องเต้าหู้แข็งนะคะที่เป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมมาต้องแข็งนะคะผัดให้มันนุ่มให้อร่อยเราต้องทำยังไงนะคะขั้นแรกเราก็หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปลงให้ทอดนะคะเอาไปลงทอดให้มันเหลืองนะคะพอมันเหลืองแล้วเดี๋ยวเราตักพักไว้นะคะนี่แหละค่ะตักพักไว้เลยนะคะทำตามที่พี่จอยบอกนะคะเราตักพักไว้แล้วเราก็จะเตรียมหมูไว้นะคะผัดใส่หมูด้วยนะคะนี่ค่ะทอดเหลืองอร่ามเลยน่ากินมากนะคะพักไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่จอยก็จะเอากระเทียมลงผัดนะคะค่ะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่หมูนะคะทำไม่ยากนะคะอร่อยด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะพี่จอยผัดเมื่อไหร่ก็หมดนะคะมันเต้าหู้แข็งก็จริงนะคะเวลาเรามาทอดทอดเสร็จแล้วเรามาผัดนะคะมันก็จะนุ่มนะคะนะคะหลังจากนั้นก็เติมซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเต้าหู้ก็มีประโยชน์มากมายนะคะหลายคนคงรู้นะคะใส่ซอสนิดเดียวค่ะซอสปรุงรสนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเต้าหู้ที่เราทอดนะคะเอาลงไปผัดพร้อมกันนะคะกับหมูนะคะผัดคลุกเคล้ากันไปเรื่อยๆค่ะพอได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันนะคะแป้งข้าวโพดนะคะพี่จอยจะใส่เพราะว่าใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำให้เต้าหู้นุ่มนะคะนี่ค่ะสีสันน่ากินนะคะหลังจากนั้นก็พี่จอยก็จะใส่ผักลงไปนะคะต้นหอมขึ้นช่ายค่ะไม่ยากนะคะทำกินอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะตักใส่จานได้เลยนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะอร่อยด้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นพี่จอยก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ